โอเคนะครับ EP 3นะครับในส่วนของ Average and Burr นะครับเราจะมาดูในส่วนของ Pop up Menu นะครับแล้วก็ List Box นะครับเช็ค Directory เลยนะครับปั๊บภาพที่เตรียมไว้นะครับจะเป็นภาพบาลูนนะฮะเห็นครับนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับรูปที่เตรียมไว้นะครับเราจะทำรูปเกี่ยวกับรูปภาพนี้กันนะครับพอเช็ง directory แล้วเนี่ยนะครับให้เรามาที่current folder นะครับ add to path แล้วก็ current folder เสร็จแล้วนะครับ GUI นะครับ GUI DE guide นั่นเองแล้วก็ bank GUI default นะครับกดโอเคไปพอได้ workspace มาแล้วให้เราเซฟก่อนเลยนะครับอันดับแรกจะเซฟไว้ว่า average นะครับ Average and Burr แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็เซฟไปโอเคนะครับโจทย์นี้ก็จะเป็นการแสดงการใช้คอมโพเนนต์ Pop up Menu และ List Box นะครับโดยมี Pop up Menu เนี่ยเราจะใช้ในการเลือกชนิดฟิลเตอร์ของภาพนะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาสร้าง GUI กันก่อนนะครับให้เรามาที่ส่วนของ Push Button นะครับลากวางนะครับลากปุ๊บพอได้ Push Button มาแล้วนี่นะเนี่ยนะในส่วนนี้จะเป็นการโหลดรูปภาพนั่นเองนะครับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็น Pop up เมนูนะครับลากมาเลยนะครับเอา pop up เมนูนะฮะโอเคแล้วก็เอาในส่วนของ list box นะครับหาคำว่า list box นะครับlist box มานะครับอยู่ข้างล่างนะครับโอเคจัดให้เรียบร้อยนะครับจัด GUI ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ Push Button นะครับคลิกขวา View Callback แล้วก็ Callback ครับยังนะครับเดี๋ยวตกแต่งให้เสร็จก่อนนะครับไปที่ Property ก่อนนะครับในนี้จะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเราผ่านมาแล้ว2 EP นะครับน่าจะมีความคล่องตัวกันแล้วนะครับนะครับแล้วจะมีการเปิดโปรเจกต์ตัวเก่าตัวเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปก๊อปโค้ดในส่วนของ Push Button เพื่อโหลดรูปภาพมานะครับเดี๋ยวเตรียมเปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้เป็น Load Image ก่อนนะครับ Load Image ตรง String นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter ด้วยนะครับกากบาทออกนะครับตรง Pop-up Menu นะครับเดี๋ยวเราที่ขวา Property Inspector นะครับเปลี่ยนเป็นให้มีสีสันนะครับสีน้ำเงินนะครับไปที่ string นะครับ pop up menu นะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์รูปคล้ายๆกระดาษเนี่ยคลิกปึ๊บนะครับถ้าเราใส่เป็น array average นะครับก็คือที่เราจะทำนะ average average นะ enter หนึ่งทีนะครับแล้วก็มีเบอร์หนึ่งตัวนะครับเราก็จะเป็นจะทำเป็น pop up เมนูในการเลือกนั่นเองกดโอเคไปปุ๊บก็กระบาดออกนะครับจะได้ pop up เมนูมานะครับแล้วก็เราจะไปเพิ่มในส่วนของ callback function ของตรง load image นะครับให้เราคลิกขวา view callback นะครับแล้วก็ callback ตรง comment นี้ลบออกนะครับแล้วไปที่โปรเจกต์ตัวเดิมนะครับที่เซฟไว้แล้วก็ RGB 2K ตรงนี้นะครับแล้วครอบแล้วก็ลากใส่ตรงนี้นะครับตรงที่ว่างๆเพื่อเปิดนะครับเราจะไปก๊อปโค้ดในส่วนของ Push Button นะครับก๊อปมานะครับตัวนี้นะครับเป็นการโหลดรูปภาพนะครับเ
ี๋ยวเราจะไปแก้ไขทีหลังนะครับก๊อปปี้นะครับก๊อปเสร็จแล้วก็กากบาทออกนะครับแล้วก็มาวางใต้อันนี้นะครับวางปุ๊บพอวางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาแก้โค้ดในส่วนของตรง fi นะครับเดี๋ยวเราจะครอบหรือแต่ f นะครับแล้วก็เท่ากับโอ้เดี๋ยวนะครับตรงนี้นะครับ f part f เนี่ยนะครับ f เท่ากับ m lead นี่มีแล้วนะ f เท่ากับเราอ่านมันอย่างเดียวนะครับอ่านภาพใส่ตัวแปร f นะครับแล้วก็ตัว handle image นะครับเราจะอ้างอิงถึงตัวแปร f นั่นเองนะครับเซมิโคลอนไปนะครับตรง gui data ก็เหมือนเดิมนะครับมี head object แล้วก็ handlet นะครับแล้วก็ im show นะครับ im show ตรงนี้เราจะเอาตัวแปร f มาโชว์นะครับเซมิโคลอนปิดไปก็เสร็จในส่วนของ load image นะครับ pull button นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขโค้ดตัวต่อไปเลยนะครับในส่วนของ pop up menu นะครับ evaluate นะครับยี่ขวาแล้วก็ property inspector นะครับไม่ใช่นะครับเต้นมุกอีกแล้ว view callback นะครับ คุมดำนะครับแล้วก็ลบไปคอมเมนต์ถ้าเราพิมพ์ define item มานะครับแล้วเท่ากับ get head object มานะครับคอมมา value นะครับ value semicolon แล้วก็ switch นะครับ switch เราจะใช้ในส่วนของ switch case กันนะครับ switch item นะฮะ case ถ้าเป็น1นะฮะ h จะเท่ากับ f special นะฮะแล้วก็เป็นฟังก์ชันนะครับ guardian คือตัวนี้เราเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนนะครับการเสี้ยนเซมิคอลอนก็ชาร์ปเป็นชาร์ปเป็นชาร์ปเป็นนะครับอิมฟิลเตอร์นะครับอิมฟิลเตอร์แล้วก็เอารูปภาพใส่นะครับ handless.image นะครับแล้วก็คอมม่านะครับค่า h นะครับเซมิคอลอนนะครับแล้วก็อิมโชว์นะครับโชว์รูปภาพชาร์ปเป็นชาร์ปเป็นชาร์ปเป็นโอเคชาร์ปเป็นเซมิคอลอนนะครับแล้วก็เซตนะครับเซตค่า handle ผมอ่านปิดบางทีก็ขออภัยด้วยนะครับเซต handle 1นะครับแล้วก็ string นะครับคือเป็นค่า string นั่นเอง f var rate king is performed อันนี้เราจะไปโชว์ในส่วนของ list box นะครับเซต handle list box 1นะครับโชว์ stringโชว์เป็นสตริงนะครับ average is performed นะครับก็เสร็จในส่วนของเคส1นะครับแล้วใส่ในส่วนของเคส2นะครับเคส2ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็วางนะครับเพื่อความคล่องตัวในการทำงานนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น average นะครับ average special image sharpenimfilter เหมือนเดิมนะครับ imsharpet ในส่วนของ list set list box ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเป็น average เป็น bur นะครับ burring burring is performed แล้วก็ end นะครับ end ไปก็เสร็จในส่วนของ pop menu นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับในส่วนของโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็รันดูเลยนะครับรันฟิกเกอร์โหลดอิมเมจมานะครับบาลูนปึ๊บจะเห็นว่าได้หน้านี้มานะครับเราจะไปคลิกที่ Average Error นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่า Error ตรงไหนนะฮะ im show นะครับเราพิมพ์ผิดนะครับ im show มี m เกินมานะครับในส่วนของอันนี้นะครับให้แก้ลบตัวหมอกนะครับให้ลบตัวหมอกแล้วก็รันใหม่กากบาทแล้วก็รันครับพอรันปุ๊บโหลดอิมเมจใหม่ปึ๊บเลือกที่ Evaluate สังเกตดูนะครับภาพมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอเลือกเบอร์ปุ๊บ
error นะครับในส่วนของเบอร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ intro นะครับเหมือนเดิมเรายังพิมพ์ intro เราแก้ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวรันใหม่นะครับ ultimate เราเลือกเบอร์ปุ๊บภาพก็จะเบอร์นะครับ burring is perform นะครับถ้าเลือก average ปุ๊บAverage is perform ก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของ Average and Burn นะฮะกล่าวได้เลยนี่เสร็จแล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมนี้นะครับก็มี3ไฟล์เอ้ยไม่ใช่นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับ3ไฟล์เหมือนกันก็ซิปส่งอาจารย์เลยนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับ10 นาที